วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกกันบ้างหลังจากกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอเงินประกันรายได้ขั้นต่ำเป็นผลตอบแทนให้รัฐ ดีที่สุดและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและเข้าสู่กระบวนการเจรจาล่าสุดเมื่อวันที่9เมษายน2563คณะกรรมการคัดเลือกได้เห็นชอบผลการเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อจากนี้จะส่งเอกสารร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบและให้ความเห็นเพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยมีรายงานข่าวว่าได้มีการกำหนดนัดหมายกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ลงนามในสัญญาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่9เมษายน2563พลเรือเอกลือชัยรุจดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกได้แถลงถึงความคืบหน้าการดำเนินการว่าจากการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครั้งที่2ทับ2563เมื่อวันที่30มกราคม2563ที่มีมติให้กลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอเงินประกันรายได้ขั้นต่ำเป็นผลตอบแทนให้รัฐ ดีที่สุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและเข้าสู่กระบวนการเจรจานั้นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ทำการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการคัดเลือกทั้งสิ้น2ชุดได้แก่คณะทำงานเจรจาเงื่อนไขร่างสัญญาร่วมลงทุนและคณะทำงานเจรจารายละเอียดด้านเทคนิคโดยคณะทำงานทั้ง2ชุดและบริษัทที่ปรึกษาได้มีการประชุมหารือในประเด็นต่างๆตลอดมาและได้มีการเจรจากับเอกชนจนบรรลุผลการเจรจาในเบื้องต้นต่อมาคณะทำงานเจรจาได้นำเสนอผลการเจรจาต่อคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่31มีนาคม2563วันที่7เมษายน2563และวันที่9เมษายน2563โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้เห็นชอบผลการเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลักการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกและคณะทำงานเป็นไปตามกรอบของเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนตามกฎหมายและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและในการดำเนินการได้มีผู้แทนผู้สังเกตการจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมทุกกระบวนการทั้งนี้ในลำดับถัดไปจะส่งเอกสารร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบและให้ความเห็นเพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีต่อไปมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่ามีการกำหนดให้ BBS ลงนามในเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ประกอบด้วย1บมจ.การบินกรุงเทพเจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ของนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถ2บมจ. BTS กรุ๊ปโฮลดิ้งและ3บมจ.ซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนทั้งนี้โครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงการที่เปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาสนามบินและกิจกรรมต่อเนื่องต่างๆประกอบด้วยการก่อสร้างพร้อมให้บริการและบำรุงรักษาอาคารผู้โดยสารหลังที่3และศูนย์ธุรกิจการค้าธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกระยะที่2ธุรกิจซ่อมเครื่องบินระยะที่2ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบินระยะที่2และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยานโครงการนี้มีวงเงินลงทุนราว 2.9 แสนล้านบาทโดยระยะแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566พร้อมรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีระยะเวลาสัมปทาน50ปีบนเนื้อที่ประมาณ 6,500 ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านฉางและอำเภอสัตหีบจังหวัดระยองโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางอากาศทางบกทางรางทางน้ำแบบไร้รอยต่อของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ
ื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันจากการลดเวลาการเดินทางและประหยัดค่าขนส่งซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้โครงการ EEC เป็นจริงขึ้นมาได้ครับ